แต่ที่ไม่ต้องตามตอนนี้คืออะไรเกิดเหตุขึ้นตรงล็อบบี้ตึก GMM Grammy ของเราเรียกได้ว่าเป็นการรวมพลมวลชนนี่เกิดขึ้นนี่รู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศทุกคนคือเป็นการรวมแบบหนุ่มโสดสาวโสดไว้เยอะมากๆแล้วเป็นชาวออฟฟิศนี่คือเหตุการณ์สดๆเลยนะคุณผู้ชมแกมมี่เหรอเราตัดภาพให้ดูใช่ตรงล็อบบี้ตึกแกมมี่ของเราอโศกเนี่ยแหละเขามารวมตัวกันเพื่อหาคู่เดทหรอหรือว่าใช่คือวิธีหาคู่เดทเราไปกันก่อนก็ได้นะเขาจะมาหาหนุ่มโสดนี่ให้สาวโสดคนนี้คือเป็นโจทย์ของเราวันนี้นี่นี่สาวอุ้ยสาว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 น่ารักอ่ะเหมือนน้องเฟฟังแก้วเนาะเออใช่ใช่เนาะเอาสักคนไหมเฟฟังแก้วเนี่ยสามคนเลยเหรอเหมือน3คนเลยเหรอไม่ทำไมอ่ะก็รวมกันแต่เวลาถ้าเราเจอ3คนเราก็เรียกไฟฟังแก้วนะใช่เวลาเออแล้วนี่ทำอะไรฮะนี่คืออะไรป๊อปปูล่าโหวตโหวตหนุ่มตัวท็อปกับสาวสุดเจ๊ดเขาน่าจะเวลาแบบใครได้โหวตเขาตึกเราเหรอใช่ใครได้โหวตมากสุดน่าจะได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้แล้วดูคนนั้นดิใช่สติ๊กเกอร์แปะหน้าแล้วอ่ะค่ะพี่หนุ่ยเลยค่ะพี่หนุ่ยน้องปาล์มโอ้ใครได้ใครนำตอนนี้อุ้ยเธอน่าจะไปจ่ายตังค์ไว้เยอะไม่ใช่นี่เป็นการโหวตนี่คนนี้ก็ได้เยอะเออนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราสดๆตรงนี้เราช่วงเที่ยงพอดีกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมก็สามารถมาได้นะคะณอาคารGMM Grammy ของเรานะคะตรงช่วงตึกล็อบบี้คือเข้ามาก็เห็นเลยอ่ะเห็นเลยพี่เกลือแท็กพลันยูเห็นว่ามาตูมจะมาเรายังไปทันไหมอ่ะเราจะไปหาคู่เดทเหมือนกันเสร็จปุ๊บเลยเราไปทันโอเคโอเคมีรูปพี่หนุ่มไหมในบอร์ดเนี่ยไม่ไม่เอาดิเราไปหาคู่เดทดิเอาไปหาตรงนั้นเลยเหรอเราหาคู่เดทดิไม่ต้องไปแปะสติ๊กเกอร์ไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยช้าไปเพราะเขาเป็นหนุ่มตัวท็อปอยู่แล้วเขาไม่ต้องแข่งกับใครอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะถ้าเกิดใครนะว่างนะคะก็เชิญรายการมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกับรู้ใหม่ใครโสดตะลุยออฟฟิศแล้วก็จะย้ายไปออฟฟิศไหนใกล้คุณหรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็สามารถติดตามได้นั่นเองนะคะ